พระเจ้าอะไรดอดมาทำมือด้วยด้วยพระเจ้าอะไรดอดมาพระเจ้าจอดมันยอดมากดอดมาดูใกล้ๆกันเลยเพื่อนๆครับสวัสดีครับพี่ยัง2คนนี้สวัสดีค่ะผมเปิดคลิปไปแล้วสวัสดีครับหันไปทางนู้นทางนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากผมเปิดคลิปไปแล้วฮะพาเพื่อนๆดูสถานที่โดยรอบเฮียก็มาต้อนรับตอนนี้ก็ไปดูงานก่อสร้างแล้วก่อสร้างตรงนี้ก็วันนี้ผมก็มาปลีกวิเวกครับเพื่อนๆหลังจากที่เราอยู่บ้านกันมาจะ2เดือนแล้วนะอยู่แต่ในห้องอยู่แล้วก็แต่ผมเนี่ยยังพอออกไปบ้างครูตั้งยังพอออกไปบ้างแต่โดโดเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนและรู้สึกว่าเขาหงุดหงิดนะฮะเจ็บมากโดก็หงุดหงิดโดอยากออกจากอะไรอยากมาเที่ยวใช่ไหมโดก็อยากออกมาข้างนอกบ้างวันนี้ไปโดมาที่ไหนไหนมาจังหวัดอะไรก็เลยพากันมาเนี่ยก็นั่งคิดว่าจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราปลีกวิเวกกันที่ไหนดีนะครับแล้วก็แม้แต่วันเกิดผมก็ยังไม่ได้ฉลองอะไรใช่ไหมวันนี้เราก็เลยหาสถานที่เผอิญก็รุ่นพี่ของผมนะฮะถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปผมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นเฮียวันชัยอยู่บ้างในบางคลิปนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะมีคลิปนึงที่ผมไปเที่ยวอีสานแล้วผมก็ไปที่บ้านเฮียเขาที่เขาใหญ่ที่ปากช่องแวะพักผ่อนแวะนะฮะแล้วก็มี FC หลายคนก็ใช่ใช่เฮียเขาขายบ้านตรงปากช่องนั่นนะแล้ว FC หลายคนเขาก็สนใจแล้วก็มีบางคนอาจจะแวะเวียนเข้ามาดูก็บอกว่าเอ๊ะทำไมขายถูกจังเลยบ้านทั้ง3หลังแล้วก็อยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจไปดูในคลิปผมใส่ไว้ท้ายคลิปนะฮะก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมสร้างไว้ต้องดีวัสดุอุปกรณ์ก็ดีสวยงามทำไมขายเศรษฐีเริ่มตกยากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เนี่ยมันต้นคลิปพาให้ดูแล้วเนี่ยนี่คือปัญหาของเฮียเขาที่เขาไม่ไปที่นู่นและที่เขา อยากจะขายเพราะว่าเขาไม่มีเวลาไปดูแลละหลายที่ใช่แล้วก็มีตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขากำลังทำอาณาจักรของเขาซึ่งวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูโดยรอบเดี๋ยวแดดล่มลมตกจะพาไปเดินชมสวนฮะไปทางนู้นอีกจะพาไปเดินให้แดดล่มลมตกก่อนเดี๋ยวก็จะถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดตอนแดดล่มลมตกแล้วก็เสร็จจากคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดให้แดดล่มตกก่อนพาเดินพาเพื่อนๆดูก่อนน่าจะสัก4โมงกว่าๆเนาะแดดลมๆวันนี้ก็เลยหาที่พาพี่โดโดมาโดดีไหมชอบไหมชอบไหมชอบชอบครับครับครับเห็นปลาเห็นน้ำเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ครับยังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันครับก็ร้านค้าก็คงไม่มีอ่ะเราก็เลยซื้ออันนี้มาโดทันเลยมานั่งฟังพ่อพูดทำไมครูตั๊กก็นั่งฟังพูดด้วยไม่ยอมให้พี่โดทานเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะครับพิซซ่าด้วยกันค่ะก็แวะซื้อพิซซ่าแล้วก็ถือเข้ามาเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลนะครับปลีกวิเวกแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็ยังไม่ได้ฉลองโลก YouTube เนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะได้มาเมื่อวันสงกรานต์เพื่อนๆเนี่ยสี่ประธานด้วยกันนะคะได้มาเมื่อวันสงกรานต์เนี่ยผมไม่เปิดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดพร้อมๆกับที่จะฉลองปีใหม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะคุณโอเคไหมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราฉลองปีใหม่ไอ้เฮ้ฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่ไทยแล้วก็ฉลองโลกแล้วก็วันเกิดผมที่ผ่านมาเมื่อวันที่29วันนี้วันที่1นะครับก็เพิ่งที่จะหาเวลาหาสถานที่เหมาะเดี๋ยวจะ
หาโทรหาคุณตู่ทานก่อนเพื่อนๆทานไปขออนุญาตทานไปคุยไปนะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศข้างหลังก่อนข้างบนยังเสร็จไม่เรียบร้อยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูใหม่แล้วก็ขออนุญาตเฮียเขาแล้วต่อไปอาจจะมาทำคอนเทนต์ทำกับข้าวแถวๆเนี้ยฮะในสวนหาวัตถุดิบมีต้นชะอมมีต้นมะพร้าวต้นผักผลไม้เยอะแยะแถวนี้มะม่วงเยอะมากมะม่วงเดี๋ยวครูตั๊ดครัวครูตั๊ดจะสัญจรโอเคไหมคุณขออนุญาตเฮียเข้ามาเนี่ยมุมไหนตรงไหนมาทำกับข้าวกันเอาบรรยากาศพักผ่อนเดี๋ยวโทรหาคุณตู่นะครับที่เพื่อนๆคิดถึงคือเจอกันไม่ได้เพราะว่าสัญญาคุณตู่ไว้ว่าถ้าก็ทีแรกนึกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่ยาวนานก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันได้แล้วก็จะมาเปิดโล่นี้พร้อมกันตอนนี้ก็มองว่าเดี๋ยวจะมาเปิดตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะได้แสนสับตะไคร้ตั้งนานแล้วแล้วสัญญาว่าจะให้ดูโล่ทำไมยังไม่ดูสักทีเดี๋ยวโทรไปขอญาติคุณตู่ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำคลิปอยู่จะโทรมาขออนุญาตเปิดกล้องได้ไหมเนี่ยเปิดกล้องหน่อยนะอยากเห็นหน้าหมายความว่าผมจะเปิดกล้องนี่ไงผมจะเปิดกล้องคุยกับคุณเนี่ยอันนี้มันเป็นไลฟ์ครับเปล่าผมอันนี้ผมเปิดเฟซไทม์ไงผมเปิดแล้วเนี่ยโทรศัพท์ผมมันอ๋อไม่ได้ใช่ไหมหน้ามันมองไม่ชัดเลยแต่ถ้าอีกเครื่องนึงอ่ะมันถ้ามันเป็นโทรไลน์อ่ะครับครับอ๋ออีกเครื่องนึงงั้นวันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังเสียงแล้วกันคือโทรมาเนี่ยจะขออนุญาตคุณที่สัญญาว่าจะเปิดโล่ฉลองพร้อมกันแต่ว่า FC ก็ถามกันมาว่าเอแสนนี่แสนห้ากว่าแล้วเนี่ยไม่เห็นโล่สักทีก็วันนี้ผมก็มานั่งอยู่บ้านเฮียโตครับบรรยากาศสวยงามมากจริงๆถ้าเกิดเป็นวาระปกติก็จะชวนคุณกับคุณยุ้ยมาเนาะแต่นี่มันไม่วาระปกติผมก็เลยทำคลิปอันนี้จะขออนุญาตคุณก่อนเดี๋ยวผมเปิดโชว์เพื่อนก่อนนะวันนี้นะครับนะโอเคนะ วันนี้ว่าจะเปิดกล้องให้เพื่อนๆเห็นหน้าคุณก็ไม่ได้ละกล้องคุณไม่โทรศัพท์คุณไม่พร้อมใช่ไหมกล้องหน้ามันตัดแต่กล้องหน้ามันไม่โอเคเลยอ๋อไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ดีๆมันเอาไปดำน้ำให้ครับใช่โทรศัพท์ไปดำน้ำมีคลิปนึงคลิปปิยะทอล์กเลยไม่ได้ออกเลยไปดำน้ำยังกู้ไม่สำเร็จใช่ไหมยังกู้อยู่ดีๆถามตอนแรกมันเปิดติดแล้วผมเสียใจแล้วรีบเสียบแล้วจากตอนนี้หายไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าอาการถ่านข้อมูลร้านซ่อมก็ยังไม่เปิดเปล่าบอกเขากู้ข้อมูลมาได้ไหมอ่ะข้อมูลปียะท็อปโอเคงั้นเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวคุณทักทายเซย์ฮัลโหลเพื่อนๆหน่อยผมเปิดกล้องถ่ายทำคลิปอยู่ให้เสียงคุณเข้าไปก็ขออนุญาตเปิดโล่ให้เพื่อนๆดูนะครับผมครับครับแล้วโอกาสหน้าเราเจอกันโรคภัยไข้เจ็บหายแล้วเราก็ค่อยเจอกันฉลองกันอีกครั้งนึงนะฉลองใหญ่อีกครั้งนึง MC ของโดโดมาเที่ยวครับครับโอเคนะทานเผื่อนะครับผมจ้ะเดี๋ยวขัดหน้าเดี๋ยววันนี้มีอุปสรรคเยอะครับตั้งแต่เช้าอวยพรมันเกิดผมด้วยนะเนี่ยวันนี้ผมเดี๋ยวจะผมจะเป่าเค้กด้วยเอาวันนี้มันเกิดอาจารย์29ไงว่าผมกะว่าวันนี้ผมเอาทั้งเปิดโล่แล้วก็ทั้งเป่าเค้กไปพร้อมกันเลย
ก็ให้อายุยืนเหมือนหมื่นปีไม่เจ็บไม่ครับมี FC ครบ1ล้านจะทันไหมจะทันจะอายุเท่าไหร่ก็ครบ1ล้านเนี่ยแล้วใช่มีความสุขขึ้นมาเรื่อยๆกูตักทั้งวันทั้งหลงครับกูตักพิซซ่าเต็มปากเลยเต็มด้วยวันนี้ไงนี่โอเคครับงั้นไม่รบกวนเวลาทำงานนะครับเดี๋ยวจะเปิดโล่โชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับใหญ่หัวเลยครับโอ้เดี๋ยวเรากินเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดกินอิ่มเนื้อเราเป่าเค้กแล้วเปิดโล่นะครับเราย้ายเข้ามาในห้องฮะแดดมันไล่คุณตั้งเปิดโอ้โหนี่ก็โอเคทำสุดยอดเลยครับนี่ยังไงเสียดายเราจะปักเทียนเหรอไม่ต้องปักปักให้หน่อยตาปักเทียนไปเป็นเค้กไอศกรีมนะครับก็ใส่รถมาทำดีมากเลยเขามีน้ำแข็งแห้งอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวกอดฉากนี่ครับเพื่อนๆครับโลอะไรโลยูโล YouTube ครบ1ครบ1 100,000 Subscribe นี่เตะลมพัดลมพัดอยู่แล้วกลัวแบบนี้ไงกลัวว่าก็เป่าแบบไม่มีไฟก็ได้นิดนึงเดี๋ยวปิดประตูจะไม่ได้เป็นอ่ะเดี๋ยวคุณลองไปเปิดซิเดี๋ยวผมจะแกะอันนี้โชว์เพื่อนๆก่อนนี่ครับต้องระเมียดสมัยหน่อยก็ไม่รู้ผมสังเกตได้ยังไงนะฮะปรากฏว่า150,000แล้วผมก็ยังไม่ได้ทาง YouTube ก็ยังไม่ได้ติดต่อผมก็เลยทวงไปผมก็เลยทวงไปนะครับติดต่อไปทาง YouTube ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้รหัสหรือว่ายังไม่ได้ลิงก์ที่จะให้ผมไปรับโล่ได้นะพอติดต่อไปปุ๊บก็ได้รับการติดต่อกลับมาอย่างรวดเร็วก็ได้กลับมาอันนี้จุดเขียนไหมจุดก็ถือว่าเป็นการฉลอง 100,000 ซับสไครต์นะครับฉลองแบบโควิดนี่แหละฉลองแบบอยู่กันแค่3คนนะครับกี้ก็คุยกับคุณตู่ละไม่ใช่ค่ะนี่อันนี้เหรอค่ะทางหัวไปงั้นเดี๋ยวปิดหน้าต่างค่ะก็ปิดหน้าต่างไปทั่วเพราะลมดีมากครับที่นี่ลมเย็นสบายมากครับอันนี้ถ้าลมพัดนี่นะครับเปิดไปอย่างนี้หมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์เป่าเค้กไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องปิดนะครับหาทุนบานนู้นแต่ว่าพอเราปิดเหลือไว้บานเดียวก็จะเปิดเลยครับเปิดออกมาให้ดูข้างหน้าก่อนมีข้างหน้าเป็นแบบนี้เป็นครับเปิดออกมาโชว์นะครับนี่ครับมีฟองน้ำมีฟองน้ำนี่มีฟองน้ำอ๋อข้างในมีน้ำบัตรด้วยครับมีน้ำบัตรอ่านน้ำบัตรให้เพื่อนฟังคนอยู่ต้องจุดก็ได้เนี่ยนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นในด้านยอดผู้ติดตามเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเวลารับรางวัลที่น่าจดจำในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันแสนพิเศษสำหรับคุณรางวัลนี้ได้รับการตรวจสอบและบรรจุหีบห่อเพื่อการจัดส่งอย่างพิถีพิถันโดยริกหากรางวัลของคุณได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่งหรือหากคุณมีข้อสงสัยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามกรุณาติดต่อเราก็ให้ที่อยู่ทางเมลนะครับนี่ครับแล้วก็มีใบอันนี้ผมว่าจะไปใส่กล่องเป็นภาษาไทยนะคุณได้ทำ
ในสิ่งที่ครีเอเตอร์ของ YouTube น้อยคนนักจะทำได้สำเร็จนั่นคือคุณมีแฟนคุณมีแฟนๆเป็นแสนคนติดตามช่องของคุณซึ่งเป็นยอดตัวเลขที่น่าอัศจรรย์มากอันที่จริงเราทราบดีว่ายอดสมาชิกบน YouTube มีมากมายมหาศาลแต่เราหวังว่าคุณจะเห็นความสำคัญของตัวเลข6หลักก็คือ 100,000 Subscriber เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้ทุกๆคนที่ติดตามช่องของคุณต่างประทับใจสิ่งที่คุณนำเสนอพวกเขาได้รับทั้งแรงบันดาลใจความท้าทายและความบันเทิงคุณเมาส์ถึงเป้าหมายสำคัญนี้ได้ด้วยความมานะคุณมานะคุณมาถึงเป้าหมายสำคัญนี้ได้ด้วยความมานะความอุตสาหะและอาจจะเป็นการสอดแทรกอารมณ์ขันความสำเร็จทั้งหมดล้วนเกิดจากตัวคุณเองและเราขอยกย่องชมเชยคุณตลอดจนความทุ่มเททั้งหมดของคุณด้วย Silver Creator Award นี้ซึ่งเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงการยกย่องเชิดชูจากเราเราทราบดีว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อหวังรางวัลนี้คุณทำเพราะมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และแบ่งปันรวมถึงการที่ได้เจอผู้ชมที่ใส่ใจคุณจริงๆเรากำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ชิ้นต่อไปของคุณสมาชิก1ล้านคนอาจดูเหมือนห่างไกลมากในตอนนี้แต่คุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากกว่าที่คุณคิดและเราจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอด้วยความยินดีนะครับลงชื่อด้วยคุณสุสาน YouTube CEO นี่ครับและนี่ครับนี่โร่นี่ครับสวยงามมากสวยงามมากเดี๋ยวเราตัวเราไปเที่ยวนี่ครับเราไปเที่ยวนี่แซนสับไทเบอร์เอาไว้เพื่อนดูใกล้ๆเพื่อนดูใกล้ๆนี่ครับเพื่อนๆครับอันนี้ถือว่าเป็นการฉลองแบบโควิดนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะเปิดพลาสติกนี่อีกทีแล้วฉลองใหญ่หลังจากโควิดไปพร้อมกับดาราในช่องของโดโด้พาเที่ยวอีกทีนึงนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับคุณสวยไหมสวยค่ะสีโร่ฮาโร่ดูสิสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะโอเคนะถ่ายรูปหน่อยพระเจ้าอะไรถ่ายรูปหน่อยพระเจ้าอะไรทำมือด้วยด้วยพระเจ้าอะไรพระเจ้าจอร์ดเป็นยอดมากสวยมากใกล้ๆกันเลยผมจะอีกสเต็ปนึงผมจะยังไม่เอาพลาสติกออกนะครับแล้วเดี๋ยวนี่เมื่อถึงวันที่โควิดหายไปเราจะฉลองใหญ่พร้อมกับเพื่อนๆที่ตอนนี้เราอยู่แค่3คนเลยตั้งใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วใช่ไหมนี่ครับเค้กไอศกรีมเทียนละลายมากเลยผมขอยัดเป่าเค้กก่อนฮาโดร้องเพลงบ้านเอามะม่วงน้ำปลาหวานมาให้รับประทานครับคุณตั๊กกำลังกินอยู่กินนี่เป็นไงทำสดสดร้อนๆใช่ไหมน้ำจิ้มยังอุ่นๆอยู่เลยอันนี้เขาเรียกมันอะไรนะมันเดี๋ยวต้องถามเฮียคีนึงบอกว่ากินตอนดิบก็มันกินตอนสุกก็หวานเหมือนน้ำดอกไม้เป็นพันธุ์ของย่านเนี้ยครับเพื่อนครับมันปลาหวานของชาว
นครชัยศรีบรรยากาศอย่างนี้มะม่วงมันๆไม่เปรี้ยวเลยครับแล้วก็น้ำจิ้มสุดยอดมากเลยนะเผ็ดติดปลายลิ้นนิดหน่อยหน่อยครับ